สนับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคมสายด่วนโทร1506สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจับข่าวมาคุยวันนี้18มิถุนายนพุทธศักราช2556ครับตรงกับวันอังคารนะครับท่านผู้ชมครับโดยสาระที่เราได้เรียนกับท่านผู้ชมมาตลอดนั้นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการของเราอย่างอุ่นหนาฟ้าข้างจริงๆยอมรับตามตรงว่าชีวิตของการทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนั้นการที่เรามีผู้ชมที่ให้การตอบรับแล้วก็มีการโทรเข้ามาคุยนี่มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับเราภูมิใจตรงนี้แล้วก็วันนี้เช่นเคยครับท่านผู้ชมเรามีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของงานประกันสังคมแล้วก็ได้คล่ำวอดอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้จนท่านกลายเป็นกูรูผู้มีความรู้มีความชำนาญในเรื่องนี้ท่านทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านสุพัฒน์กุขุนอยู่กับเราสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับบอกกล่าวเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแวดวงแรงงานประกันสังคมอะไรต่างก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของพวกเรานั่นเองนะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะสัปดาห์เนี้ย เป็นที่เป็นห่วงของการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างที่ผ่านมา 2-3 วันวันพฤหัสศุกร์เสาร์ที่ผ่านมานี่ฝนกระหน่ำอย่างหนักนะครับอย่างหนักตลอดต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตามข่าวการพยากรณ์เห็นว่ามีคณะกรรมการในเรื่องของภัยพิบัติแห่งชาติเลยนะฮะที่ของสมันถ้าไปตามข่าวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณได้มีการเรียกประชุมภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะและตัวหน่วยงานหลักก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะฮะแต่น่าแปลกอย่างหนึ่งนะอาจารย์ปกติแล้วเนี่ยถ้าพอย่างเข้าฤดูฝนเนี่ยนะฮะฝนเนี่ยก็จะมาจากทางเหนือภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ค่อยไล่ลงไปภาคใต้แต่ปีนี้เล่นจากภาคใต้ขึ้นมานะครับที่หนักก็น่าสงสารที่ทางภูเก็ตพังงาเลยนะครับทราบว่าบ้านเรือนชีวิตผู้คนอะไรก็ลำบากนะครับครับรวมความไปจนถึงที่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ชนบทพื้นที่ที่ตามที่เขาประกาศเนี่ยนะครับแหล่งที่ทางน้ำผ่านแหล่งที่อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแม้กระทั่งเส้นทางคมนาคมเนี่ยนะฮะขับรถไปดีๆอ้าวต้นไม้ลงมาเติมไอ้ที่ไม่สำคัญที่สุดคือนอนอยู่เฉยๆจอดอยู่เฉยๆเนี่ยเพื่อนมาเยี่ยมเนี่ยพังไปทั้งรถทั้งบ้านก็มีนะครับใช่ใช่ก็เป็นห่วงถนนหนทางที่อยู่ๆปรากฏว่าพอโดนน้ำถล่มก็ถนนก็ทรุดตัวลงน่ากลัวนะครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่ตามมากับพายุฝนฟ้าน้ำอะไรต่างๆเนี่ยท่านอาจารย์มนุษย์เนี่ยเมื่อเช้านี่เองนะครับผมเนี่ยนะครับออกมาเดินก่อนที่จะมาทำรายการเช้าๆผมก็ยังมีโอกาสออกมาเดินออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับผ่านไปในเขตปรากฏว่าตัวเบิ่มเลยนะครับนะฮะเลยออกมาเนี่ยมิดผู้มากับสายฝนนะครับปรากฏว่าเขาไปไม่รอดอ่ะคงจะในท้องก็คงจะเป็นไม่รู้เป็นไก่เป็นแมวเป็นสุนัขหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวเริ่มนะฮะความยาวขนาด3เมตรที่ท่านว่านี่ถือว่าไม่ธรรมดานะ4เมตรได้นะก็เราไปเห็นก็ไม่รู้จะทำไงนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะฮะหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการนะฮะช่วยบรรเทาสาธารณภัยนี่นะครับโทรไปตามนะฮะผมก็เป็นห่วงว่ากลัวว่าลูกเด็กเล็กแดงไปยืนเฝ้าอยู่นะฮะสักพักไม่ถึง10นาทีเขามาละโอ้โหครับรถมามีจอดรถมามีเหล็กก็มีชื่อหน่วยงานอะไรมากเป็นมูลนิธิเป็นมีหลายหน่วยงานครับต้องฝากพี่น้องผู้ชมเลยนะครับว่าถ้าเกิดเหตุอะไรต่างๆเนี่ยอย่านิ่งดูดายผมก็โทรไปท่านโทรไปเบอร์อะไรจำไม่ได้เลยสามตัวหรือเจ็ดตัวไม่ฮะเบอร์โทรศัพท์เพิ่มผมใกล้ๆนี่มันมีป้อมยามผมก็ลงไปหาป้อมยามยามก็บอกพี่โทรไปเบอร์นี้ครับแล้วก็โทรไปนะครับนะฮะผมก็ต้องขออภัยผมจำเบอร์ไม่ได้จริงโทรไปที่บ้านเขาที่ตัวเขาเป็นเบอร์ส่วนตัวเขาเนี่ยเขาก็ขับรถมาเลยไม่ไกลไม่ถึง10นาทีมาถึงก็ช่วยกันทุลักทุเลหน่อยนะครับปรากฏว่าถุงที่เขาเตรียมมาเนี่ย
ไม่พอใส่มันใหญ่เหมือนกันนะปรากฏว่าใส่ลงไปไม่ได้เขามากี่คนท่านมาคนเดียวโอ้โหนะฮะมาคนเดียวท่านแล้วก็ช่วยผมก็เลยต้องทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการ อำนวยการที่เอาให้เขาพี่งูเหลือมเนี่ยนะครับส่งไว้ในถุงบัลล่มแล้วก็ผูกเขาก็บอกว่าต้องผูกปากถุงให้แน่นผมก็ถามทำไมก็บอกว่าไอ้การที่เราผูกปากถุงเนี่ยที่เราเห็นตามภาพทางทีวีนะรวบลงถุงป๊อปเนี่ยแล้วก็ผูกก็บอกว่ามีอยู่ทีหนึ่งเขาก็ไปอย่างเนี้ยนะครับไปเสร็จแล้วสับเรียบร้อยแล้วก็เผอิญมันกลางค่ำคืนนะฮะกลางคืนกลับมาก็ยังไม่ได้เอาไปปล่อยต่อว่างานก็ใส่ถุงแล้วลัดไว้แล้วก็ใส่ไว้ในท้ายรถไปรถกระบะรถพี่ครับรถเก๋งนะเพราะเขาไปของเขาเองเขาตามไปเงี้ยตื่นเช้ามามันออกมาจากถุงเข้าไปอยู่ในรถก็ยุ่งเลยนะฮะก็บอกว่าเขาก็เลยบอกว่าเวลาผูกรัดปากถุงเนี่ยนะครับต้องผูกรัดให้แน่นแล้วก็ปมเพราะอย่าลืมนะครับว่างูเนี่ยพลังมีความแข็งแรงมากขนาดกระดูกคนกระดูกอะไรมันยังบดทะเลเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตั้งหลักได้เนี่ยเขาเบ่งเนี่ยนะค่อยๆดันเนี่ยหลุดนะฮะผมก็เลยช่วยมัดใหญ่ด้วยความกลัวนะครับผมมัดจนแน่นแล้วเลยถามว่าแล้วตกลงจะเอาไปปล่อยที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยหรือจะต้องเก็บค้างคืนบอกไม่นะครับเดี๋ยวเช้าเนี่ยนี่มันเช้าเดี๋ยวผมจัดการเอาไปปล่อยนะครับก็เป็นเขาปล่อยที่ไหนท่านมีข้อมูลไหมเขาจะมีแหล่งที่เขาเป็นเหมือนกับศูนย์เลี้ยงหรืออะไรอะไรพวกนี้นะครับก็จะไปปล่อยเข้าธรรมชาตินะครับนะฮะไม่ได้เอาไปปล่อยข้างบ้านหรือไปปล่อยหรือเอาไปปล่อยร้านที่รับถลกหนังงูนะไม่ใช่นะครับชีวิตของสัตว์กับชีวิตของเราค่าเท่าเทียมกันเขาก็เป็นชีวิตแต่เพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยเมื่อเผชิญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอย่าละเลยนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าตัวขนาดนี้นะเด็กคนนึงนะกินสบายเลยเขาบอกนะฮะเขาบอกกินสบายเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้นะฮะแล้วเวลาเข้ามาเนี่ยบ้านเงียบๆเลยบ้านมีช่องมีร่องมีรูเลยมาได้ตอนมาเนี่ยเขายังไม่ได้กินอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะรีดลำตัวให้เล็กแต่อีตอนกินอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ย่อยนะครับอย่างกรณีที่งูตัวเมื่อเช้าเนี่ยนะครับก็ยังไม่ทันจะย่อยมันก็เลยไปไม่ได้นะครับก็นอกเหนือจากงูนะฮะผมเผอิญมันเมื่อเช้านี่เป็นงูเหลือมก็อาจจะไม่มีพิษมีภัยถ้าเป็นงูเห่างูจงอางอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวก็อันตรายเพราะพวกนี้เขาจะมากับน้ำความชื้นนะครับก็อยากฝากไว้นะครับความปราดเปรียวเขาความที่เป็นงูพิษนะครับตัวนี้อันตรายกว่าครับแล้วก็เห็นเป็นเล่นไปนะครับท่านผู้ชมครับตัวใหญ่ๆหรืออะไรเงี้ยค่อยๆเลื้อยไปช้าๆแต่ยามที่เขาจ้องที่จะจัดการกับเหยื่อเนี่ยเขาจะเร็วมากนะครับเขาจะเร็วมากครับนะฮะก็ฝากกันไว้นอกเหนือจากไปเป็นผู้ช่วยจับงูได้ช่วงนี้นะอาจารย์มนุนนะฝนฟ้าอะไรอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นสัญญาณก็ดีนะครับเพราะว่ามันกำลังจะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรอะไรผู้คนก็ไปทำกันนะฮะพี่น้องผู้ใช้แรงงานเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรอาจจะงานอุตสาหกรรมงานโรงงานหรืองานค้าขายงานอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องระมัดระวังทางด้านจะไปไหนมาไหนนะฮะถ้าจะฝนตกก็ต้องรีบออกแต่เช้าเลยนะครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องระวังความเจ็บไข้ในป่วยที่มันจะตามมาเรื่อยๆฝนทราบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะอาจารย์นะผมฟังข่าวจากท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับเขาบอกปีนี้ไข้เลือดออกเนี่ยนะฮะมาเร็วแล้วมามากนะครับไข้เลือดออกนี่มากับยุงครับครับเขาบอกอย่านิ่งนอนใจบางคนเนี่ยนึกว่ามันไม่เป็นอะไรบอกสถิติเนี่ยมาเปรียบเทียบเรามากนะฮะแล้วทีนี้อย่างการทำงานในช่วงฤดูฝนมันเป็นไม่ได้นะครับงานอยู่ในที่ชื้นที่อับอะไรต่างๆเนี่ยผมตามข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคมมีค่ารายงานทางการแพทย์การเข้ารักษาพยาบาลของผู้ประกันตนเนี่ยนะฮะในเรื่องนี้เยอะมากนะครับเยอะมากการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเนี่ยมีตัวเลขเนี่ยมันขึ้นมาชัดเยอะเลยก็เป็นเหตุที่จะต้องฝากกันแล้วก็ต้องบอกกล่าวเล่าขานนะครับอะไรที่มันป้องกันได้มันควรจะป้องกันอะไรที่มันจะสิ่งที่ไม่ควรจะเสียมันจะได้ไม่เสียนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดา พี่น้องผู้ใช้แรงงานของเราในสภาพทุก
อุณหภูมิที่เกิดขึ้นทั้งแดดทั้งฝนทั้งที่อับที่ชื้นทั้งหลายทั้งปวงยุงเป็นตัวร้ายนะครับต้องระมัดระวังเหล่านี้เพราะว่าพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนอกเหนือจากตัวเองทำงานไม่ได้แล้วครอบครัวเองอะไรอีกที่ต้องตามมานะครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในช่วงนี้มันในห่วงฤดูฝนเนี่ยงานต่างๆที่ทำโดยเฉพาะงานกลางแจ้งหรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวพันนี่นะฝนฟ้านะผมดูข่าวเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีรถมีเรื่องไฟเนี่ยมันไปล้มทับแล้วคนไม่รู้ก็โดดเข้าไปก็เสียชีวิตไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันเป็นภัยในเรื่องที่ถ้าเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ถ้ามันเป็นเหตุสู่วิสัยเราก็ไม่ว่ากันแต่บางอย่างมันเป็นเรื่องที่ป้องกันได้นะครับนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าเราช่วยกันดูแลอะไรต่างป้องกันเนี่ยเดี๋ยวในช่วงที่ถัดไปเราจะพูดถึงในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงจากการทำงานคือบางครั้งท่านสุภัทรในความคิดของคนทำงานของคนไทยเราเนี่ยโดยมากเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกทนได้ทำได้นะครับร่างกายรับได้ยุงกัดตัวทั้งตัวไม่เป็นไรผมเคยเจอที่เขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์แล้วก็มีการออกมีการเชื่อมอะไรต่างๆบนนี้เราเห็นเขาทำโดยไม่มีแว่นกันแสงกันอะไรเช่นถามเฮ้ยยังยี้ไหวเลยช่างไม่เป็นไรครับตาผมทนได้โอ้โหแต่จริงๆแล้วในสภาพทนได้ในขณะนั้นจริงแต่ว่าพอสักระยะหนึ่งร่างกายเราทับคือเอาความรู้สึกเนี่ยจ้ะผมพออาจารย์พูดมาถึงตรงนี้ผมก็มีคำหนึ่งสมัยทำไมก่อนนู้นนะฮะไปหาหมอเนี่ยนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยเป็นอะไรนะเขาหมอท่านพูดว่าไงครับเขาบอกคนนะไม่ใช่เทอร์โมมิเตอร์ผมฟังมันก็เป็นคำนึงว่าถ้าคุณยังวินิจฉัยตัดสินอะไรต่างๆหรืออะไรต่างๆไม่ใช่เอาความรู้สึกตัวเองมาวัดนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้การเจ็บการป่วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคนนี้บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรือนิดหน่อยอะไรแต่อีกคนนึงมันบอกจะตายอยู่แล้วนะฮะเพราะเขาท่านก็เลยบอกว่าเฮ้ยคนนะไม่ใช่เทอร์โมมิเตอร์นะครับคมก็คำนี้คนไม่ใช่เทอร์โมมิเตอร์นะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาครับทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้กันเน้นๆกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับยับยั้งผมร่วงหยุดปัญหาผมน้อยผมบางด้วยแชมพูไลโอและครีมนวดผมไลโอจากเซนเน็ตเวิร์กจะช่วยให้ผมแน่นหนานุ่มไม่แตกปลายอย่าปล่อยให้ผมร่วงผมบางศีรษะล้านเป็นปัญหาต่อบุคลิกภาพอีกต่อไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้โทร02-984-1338 02-984-1339แชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนในหนึ่งแคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรง
ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไข่ตัวสารและสารเพิ่มประสิทธิภาพแชมเปี้ยนเทอร์โบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยได้บ้างไม่ต้องหนักใจกับการควบคุมน้ำหนักอีกต่อไปปฏิวัติผิวสวยเพรียวกระชับทันใจด้วยแฮปปี้นาโนสูตรนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นที่ใช้นาโนเทคโนโลยีผลิตจากเนื้อผ้าไลก้าใหญ่สังเคราะห์ให้ความรู้สึกบางเบาโปร่งสบายโอบกระชับสรีระระบายอากาศได้ดีช่วยทดแทนการออกกำลังกายและสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ที่ออฟฟิศก็ดูปราดเปรียวคล่องตัวหรือจะช้อปปิ้งให้สะใจแบบตะลุยทุกร้านค้าหรือแม้แต่สนุกกับกีฬาสุดโปรดของคุณแฮปปี้นาโนสูตรก็สามารถเผาผลาญพลังงานส่วนเกินของคุณได้ตลอดทั้งวันด้วยการผสานพลังสเกลล่าจากหินควอนตัมที่ฝังอยู่ใน14จุดสำคัญทั่วร่างกายจะปล่อยประจุลมออกมาเพื่อปรับสมดุลให้ร่างกายด้วยการจัดเรียงโมเลกุลเม็ดเลือดแดงจึงช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้ดียิ่งขึ้นพิเศษซื้อวันนี้รับฟรีทันทีกางเกงเพื่อสุขภาพสำหรับท่านสุภาพบุรุษที่ผสานพลังจากหินคอตั้ม14จุดช่วยปรับสมดุลให้กับฮอร์โมนเพศชายสร้างความมั่นใจให้คุณเป็นชายสมชายแฮปปี้นาโนสูตรเสริมอกยกกระชับปรับเสน่ห์ในตัวคุณขจัดรังแคแก้คันศีรษะแก้ปัญหาผมงอกก่อนวัยด้วยแชมพูไลโอและครีมนวดผมไลโอจากเซนเน็ตเวิร์กคืนสีผมตามธรรมชาติให้ดกดำตามวัยไม่ต้องย้อมแล้วปัญหารังแคผมขาวจะไม่ทำให้ขาดความมั่นใจอีกต่อไปเริ่มใช้วันนี้โทร02-984-1338 02-984-1339ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่เราปิดเบรกด้วยคนไม่ใช่เทอร์โมมิเตอร์นะครับตรงนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับบรรดาพี่น้องผู้ใช้แรงงานเขาเราได้เป็นอย่างดีนะครับอย่าไปประมาทคิดว่าไม่เป็นไรแล้วมันพอถึงเวลาภายหลังเนี่ยผมว่ามันเป็นไรขึ้นมาดิมันยุ่งใหญ่ไงครับใช่ครับค่าใช้จ่ายต่างๆนี่มันเยอะพอมาถึงตรงนี้นะผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มาออกรายการผมก็เล่าให้ท่านผู้ชมว่าเนี่ยเขาเชิญผมไปร่วมอภิปรายนะฮะประชาพิจารณ์ในเรื่องของกฎหมายพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทนนะฮะที่เขากำลังทบทวนใหม่ที่จะพิจารณาเนี่ยผมก็ถือโอกาสเชิญชวนท่านผู้ชมเนี่ยนะครับถ้าว่างถ้าไปก็ไปร่วมก็มีท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยนะครับที่พอมีเวลาก็ปีกเวลาบอกเนี่ยผมฟังจากทีวีผมอยู่ใกล้ๆนะผมก็เลยไปนะแล้วก็เผอิญเนี่ยเป็นกลุ่มเครือข่ายไปวันนั้นเนี่ยนะฮะมีหลายประเด็นแต่บางประเด็นเนี่ยผมได้นอกเหนือจากสาระที่เดี๋ยวคุยกันนะแต่มีคำหนึ่งนะฮะมีพี่น้องที่เขาไปเนี่ยแหมไปเรียกเขาว่าคนพิการนะฮะคือเขาบอกเป็นกลุ่มเงี้ยนะครับแต่เขามีอยู่ท่านหนึ่งเขาลุกขึ้นมาบอกว่าไม่ใช่นะครับเขาเนี่ยคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานนะฮะอย่าเรียกเขาว่าพิการนะครับคือพอฟังตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยได้ความคิดขึ้นมาประเด็นหนึ่งนะแล้วก็ตอนเบรกก็ได้มีการพูดคุยกันเขาก็บอกว่าพ
ภาษาไทยของเราเนี่ยมันมีภาษาที่นอกเหนือจากสื่อความหมายให้รู้ให้เข้าใจแล้วเนี่ยโดยนัยยะของภาษานั้นน่ะมันยังมีความรู้สึกที่แฝงเล้นของการรับรู้รับฟังหรือได้สื่อตัวนั้นด้วยครับนะฮะเขาบอกว่าอย่างเนี้ยมาเรียกผมว่าพิการเนี่ยคุณก็มองผมว่าคนพิการเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่สมประกอบคนที่ต้องดูแลต้องสงสารใช่ไหมคุณไม่ดูว่าผมเนี่ยทำไมพิการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพิการแล้วผมสามารถทำอะไรได้เหมือนกับคุณที่ครบสายสองเหมือนกันใช่เพราะนั้นเขาเลยบอกว่าถ้าอย่างผมเนี่ยถ้าจะเรียกผมว่าผมได้รับผลกระทบจากการทำงานผมไม่รู้สึกอะไรเลยครับแต่ถ้าเรียกว่าผมพิการเนี่ยสังคมเนี่ยเวลาพูดของคำว่าพิการออกไปเนี่ยมันเป็นการพูดพร้อมกับความหมายแล้วก็ตีความออกไปอีกทีมันต้องน่าสงสารมันต้องสมเพชมันต้องดูอะไรอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็พอมาพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเออก็ได้คิดกันนะเพราะคำพูดหลายคำเนี่ยในบ้านเราในสังคมเราเนี่ยนะครับผมไม่ทราบนะฮะว่าในภาษาอื่นภาษาต่างชาติภาษาอื่นเนี่ยเขามีนัยยะของการตีความหมายนี่ลึกลงไปจนถึงอารมณ์และความรู้สึกด้วยหรือไม่นอกเหนือจากรู้ว่าเข้าใจนะฮะแต่บ้านเราเนี่ยเราพอพูดถึงพิการน่าสงสารนะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความหมายที่แตกแปลงออกไปนี่คือนัยยะในการใช้ภาษามันเหมือนกับไปแทงใจดำเขานะครับเหมือนกับไม่อยู่คำท่านสุภัสผมเติมนิดนึงเราไปเรียกเขาว่ายามกับเรียกเขาว่ารปภ.ความหมายต่างกันนะใช่ครับคือก็ภาษานี่ไงมันคือเพราะว่าเวลาเราได้ฟังความพูดหรืออะไรก็แล้วแต่เราเนี่ยฟังแปลความหมายบวกความรู้สึกที่จะต้องมีต่อผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นหรือผู้ที่ถูกเรียกอย่างนั้นผู้ที่อยู่อะไรเงี้ยมันตามไปด้วยต่างหากนะฮะเพราะนั้นพอมาพูดถึงเรื่องของการแก้ไขความหมายเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะก็เลยมีการหยิบยกขึ้นมาว่าเวลาที่จะใช้คำเนี่ยที่บัญญัติไว้ทำกฎหมายเนี่ยนะครับควรจะต้องคำนึงถึงภาษานะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็วันก่อนผมไปประชุมกับท่านอาจารย์มณิษฐ์จิตจันทร์กลับไปต้องขออภัยนะขออนุญาตเอ่ยถึงท่านนะครับท่านบอกให้ภาษากฎหมายเนี่ยแน่นอนจะเขียนอะไรก็แล้วแต่ขอให้อิงและยึดถือตามอะไรไหมครับราชบัณฑิตสถานนะอันนั้นแน่นอนชัดเจนครับของราชบัณฑิตสถานนะฮะซึ่งองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่เนี่ยพระองค์ท่านมีรับสั่งเนี่ยนะมีบอกว่าอยากจะให้เนี่ยผู้คนผู้ใช้ต่างๆเนี่ยให้ใช้คำต่างๆให้มันไปตามเนี่ยการตีความอะไรต่างเพราะคำพูดนี้มันสามารถที่จะสื่อความหมายได้ตรงด้วยกันครับไม่ใช่ว่าเอาตามเหตุการณ์ตามอารมณ์ทีนี้ย้อนมาถึงตัวกฎหมายนี้ก็เลยมีการพูดถึงเพราะมันมีทั้งคำนิยามคำอะไรทั้งเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็มีประเด็นหนึ่งนะฮะผมในส่วนที่ผมรับผิดชอบผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพอเราพูดกันถึงวันนี้บางทีเราลืมนึกถึงอดีตของการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆนะฮะการเกิดขึ้นของกองทุนเงินทดแทนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเมื่อตั้งแต่สมัย2515ยังไม่มีกฎหมายนะยังไม่มีพระราชบัญญัติมีอะไรแต่ตอนนั้นอาศัยประกาศคณะปฏิวัตินะครับด้วยเหตุว่าทำไมถึงต้องมีนี้เขาบอกว่าคนเราเนี่ยสมัยก่อนโน้นเนี่ยนะเกิดเหตุเกิดอะไรต่างๆเจ็บไข้ได้ป่วยใครมีตังก็ไปรักษาถ้าไม่มีตังก็เป็นคนไข้อนาถาสมัยก่อนนี้นะครับเรายังมีคำว่าคนไข้ถูกต้องถูกต้องเคยได้ยินคุณเนี่ยนะฮะว่าตอนหลังนี้ไม่มีคำเนี่ยเพราะนั้นที่นี้ลูกจ้างเนี่ยเมื่อเกิดเจ็บไข้ในป่วยขนาดที่เพราะเรากำลังเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรมนะฮะการทำงานโรงงานคนเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยนะครับยังออกจากไปทำนาอยู่เลยเมื่อวานนี้นะฮะแต่วันนี้เพราะมันมีโรงงานนะฮะเขารับสมัครก็เลยมาเข้าโรงงานคุณเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการไปทำงานทำนาเนี่ยนะมาเข้าโรงงานเนี่ยวิธีที่วิธีการหน้ามือล้างมือเลยครับนะพอมันพลิกเสร็จสรรพเรียบร้อยการปรับตัวการปรับตัวไม้มีอะไรต่างใช่ไหมฮะมันเกิดเหตุอะไรต่างเนี่ยมันจึงเกิดกองทุนขึ้นมาว่าเมื่อคนงานเขามาทำงานให้กับนายจ้างการที่เขาทำงานเนี่ยก็ต้องเพื่อผลประโยชน์ของนายจ้างเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติพอมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุอุบัติภัยลงอะไรขึ้นมา
มันหน้าที่จะดูแลรักษาเขาไม่ใช่ปล่อยให้เขาไปรักษาตามมีตามเกิดมันจึงเกิดตัวกองทุนเงินทดแทนนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ภายหลังนี่โดยหมายว่าเอาคุณจ้างผมคุณก็จ่ายเงินมาที่กองทุนอันนี้พอลูกจ้างคุณเกิดเหตุในขณะที่ทำงานให้คุณก็เอาเงินกองทุนอันนี้มารักษามาดูแลนะฮะลูกจ้างก็ไม่ต้องควักตังค์เองครับเพราะว่าเจ็บป่วยขณะที่ไปทำงานยังจะต้องเสียตังค์มารักษาตัวเองแล้วก็เสียตังค์ไม่ได้เงินเดือนใช่ไหมฮะก็เลยมีฐานกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาคืออย่างนี้อาจารย์ครับพอมันเกิดขึ้นพอเขาไปทำงานเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมฮะไหนจะต้องมาเสียตังค์รักษาเองไหนจะต้องเสียโอกาสที่จะได้งานโอกาสที่จะได้รายได้จากการทำงานก็ไม่มีนายจ้างเขารวยนายจ้างเขามีกิจการเขาไม่มีปัญหาบอกเอ้ยเดี๋ยวค่ารักษาออกให้นะครับนั่นคือโชคดีครับถ้าเกิดโชคร้ายนายจ้างบอกตัวเองก็แย่อยู่แล้วนะนายเขาออกจากงานไปเถอะเออตัวใครตัวมันเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดตัวกองทุนแทนขึ้นมาขึ้นโดยที่เอาเงินที่เก็บมาเนี่ยเอามาใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลถ้าพิการก็ทุพพลภาพก็จ่ายชดเชยไปเลยก็ถ้าเสียชีวิตก็ให้ไปนะครับแต่พอภายหลังขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดเหตุคนเราเนี่ยมันจะเจ็บมันไม่ได้เจ็บตอนทำงานอย่างเดียวเนี่ยพอเจ็บนอกงานก็เอาอีกก็อย่างนี้อีกเหมือนเดิมนะครับมาปี33เนี่ยก็เลยเกิดสำนักงานประกันสังคมเกิดพระราชบัญญัติประกันสังคมขึ้นมาจะเห็นไหมว่ากองทุนเงินทดแทนเนี่ยเขาเกิดมาก่อนครับตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีเรื่องเจ็บป่วยเนี่ยพอหลังจากมีประกันสังคมเขาบอกเอางี้แล้วกันไอ้ที่เคยจ่ายตอนรักษาพยาบาลในการทำงานเนี่ยก็ใช้ส่วนของกองทุนเงินทดแทนไปซะแต่ถ้าเกิดไปเจ็บป่วยหรืออะไรอะไรนอกจากงานเนี่ยนะครับก็ไปใช้เงินกองทุนประกันสังคมทีนี้กองทุนประกันสังคมก็เกิดจากการเอาในเมื่อมันทุกคนได้ประโยชน์ก็เอาทุกคนมารวมตัวกันแล้วกันนายจ้างส่วนหนึ่งลูกจ้างส่วนหนึ่งรัฐบาลก็ต้องส่วนหนึ่งด้วยนะฮะก็เลยเกิดประกันสังคมเนี่ยมันเป็น3ประสานที่เราชอบพูดกันที่มีรูปสามเหลี่ยมครับ3ประสานครับแต่ถัดจากนั้นเนี่ยพอมันก็ไปเรื่อยๆไปตามพัฒนาการของบ้านเมืองไปจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยบ้านเราเนี่ยต้องขอบคุณต้องแนวคิดของท่านนายกทักษิณเนี่ยนะต้องขอบมันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไม่ได้ชื่นชมโดยตรงไปที่ท่านนายกทักษิณแต่ชื่นชมไปที่นโยบายคิดของรัฐบาลในขณะนั้นก็คือว่าเอ๊ะวันเนี้ยบ้านเมืองของเราเนี่ยก็พอที่จะลืมตาอ้าปากได้แล้วนะฮะมันถึงวันที่คนทุกคนเนี่ยควรที่จะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันได้อย่างทั่วถึงนะฮะมันก็จึงเกิดนโยบายไอ้30บาทรักษาทุกโรคนะครับหรือเป็นที่มาของสปสช.ที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยสปสช.เนี่ยเป็นกองทุนที่โตมากแล้วก็กินเงินอย่างมากเพราะอะไรมั้ยฮะเค้าดูแลการเจ็บไข้ได้ป่วยเค้าทั้งหมดเห็นมั้ยว่าแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เราพูดถึงหรือที่มันเริ่มมีกองทุนเงินแทนขึ้นมาเนี่ยตัวหัวใจสำคัญคือเจ็บป่วยแล้วต้องไปรักษาพยาบาลครับแล้วก็ในระหว่างที่ต้องรักษาพยาบาลมันยังไม่ใช่มีแค่รักษาอย่างเดียวนะค่าอุปกรณ์ค่านู้นค่านี้ค่าห้องค่าอยู่สารพัดอย่างมันเลยมีกองทุนตัวนี้ขึ้นมาก่อนเอาละฮะเมื่อผ่านมาจนถึงทุกวันเนี่ยมันผ่านมาตั้ง30ปีจากกองทุนเงินทดแทนมาถึงประกันสังคมแล้วก็มาถึงสปสช.สปสช.มันก็จึงเป็นวันที่จะต้องมาทบทวนดูว่าเอ๊กองทุนเงินทดแทนที่มีอยู่เนี่ยกฎหมายที่ใช้อยู่เนี่ยใช้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยจนกระทั่งออกเป็นพระราชบัญญัติเมื่อปี37นะก่อนหน้านั้นเป็นแค่ประกาศคณะปฏิวัติพอปี37ก็ออกเป็นพระราชบัญญัติและจนถึงวันนี้มันก็เลยจะต้องมีการทบทวนหลักๆในตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยเพราะว่ากองทุนเล็กๆมันยังไม่มีมากมายเพียงพอเงินก็ยังไม่เยอะอะไรก็ยังไม่เยอะการจ้างงานการอะไรยังไม่มีความซับซ้อนทบทวนหนึ่งก็คือว่าความเป็นนายจ้างลูกจ้างเนี่ยมีการกำหนดกรอบใหม่เอาให้ชัดตีความของลูกจ้างให้กว้างขวางสมัยก่อนนี่คิดว่าเอ้ยอยู่บ้านช่วยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนี่ไม่จำเป็นแต่เดี๋ยวนี้ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุอุบัติภัยอันเนื่องมาจากทำงานบ้านมีเยอะเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะครับก็ก่อไฟหุงข้าวแต่เดี๋ยวนี้มันมีทั้งเครื่องแก๊สไมโครเวฟอะไรสารพัดอย่างไปหมดนะอุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้เสมอนะก็เลยมีการนิยามคำใหม่ในเรื่องของความเป็นนายจ้างความเป็นลูกจ้างของค่าจ้างนะครับแล้วก็ให้มัน
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกันสังคมแล้วก็สอดคล้องสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นปัจจุบันซึ่งได้มีการพูดคุยกันหลายๆประเด็นและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งสิ้นครับในกฎหมายฉบับนี้ท่านสุภัทอย่างนี้มันต้องขยายความกันต่อเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวมาครับทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้กันเน้นๆกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับขจัดรังแคแก้คันศีรษะแก้ปัญหาผมงอกก่อนวัยด้วยแชมพูไลโอและครีมนวดผมไลโอจากเซนเน็ตเวิร์กคืนสีผมตามธรรมชาติให้ดกดำตามวัยไม่ต้องย้อมแล้วปัญหารังแคผมขาวจะไม่ทำให้ขาดความมั่นใจอีกต่อไปเริ่มใช้วันนี้โทร02-984-1338 02-984-1339หนังสือพูดได้สื่อแนวใหม่ในรูปแบบซีดี MP3 ไม่ต้องอ่านให้เมื่อยตาไม่ต้องถือให้เมื่อยมือสบายในการพกพาสะดวกในการรับฟังรวมเสียงธรรมะบรรยายมากมายหลายชุดอาทิขจัดกรรมประจำวันเกิดคลาดเคราะห์สะดอกกรรมพระพุทธโอวาทหลวงปู่จามมหาปุญโญหลวงปู่เทพโลกอุดรนอกเหนือจากนี้ท่านสามารถศึกษาศาสตร์และตำนานลึกลับแห่งอดีตชาติได้แก่การเวียนว่ายตายเกิดคนตายได้อะไรจากคนเป็นและอีกมากมายที่ท่านควรมีไว้ฟังท่านสามารถหาซื้อเพื่อเป็นของขวัญของฝากในวาระโอกาสสำคัญแก่บุคคลที่คุณรักและเคารพหาซื้อได้แล้ววันนี้ตามห้างสรรพสินค้าและตัวแทนจำหน่ายทั่วไปหรือสั่งซื้อได้ที่บริษัทแชมเปี้ยนอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดเดอร์จำกัดโทร02-984-4263 089-112-4427 084-118-5031แชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนในหนึ่งแคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมเพื่อแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไข่ตัวสารและสารเพิ่มประสิทธิภาพแชมเปี้ยนเทอร์โบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทย
ยับยั้งผมร่วงหยุดปัญหาผมน้อยผมบางด้วยแชมพูไลโอและครีมนวดผมไลโอจากเซนเน็ตเวิร์กจะช่วยให้ผมแน่นหนานุ่มไม่แตกปลายอย่าปล่อยให้ผมร่วงผมบางศีรษะล้านเป็นปัญหาต่อบุคลิกภาพอีกต่อไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้โทร02-984-1338 02-984-1339ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นั้นประเด็นที่ท่านสุภัทรได้เรียนกับท่านผู้ชมนั้นเป็นการพูดถึงตั้งแต่จุดกำเนิดของการดูแลในเรื่องของเงินกองทุนทดแทนของสำนักงานประกันสังคมสปสช.แล้วก็ไล่ยาวมาตลอดเวลานะครับเป็นความตั้งใจที่ดีของภาครัฐที่ช่วยเหลือกันในส่วนนี้คือมันเป็นวิวัฒนาการนะอาจารย์คือสังคมในไทยเราในอดีตเนี่ยเราพัฒนามาจากสังคมเกษตรกรรมการเป็นอยู่การรักษาพยาบาลก็ต้องว่ากันตามพื้นบ้านเนี่ยนะครับนะฮะเจ็บไข้ไทยป่วยก็มันไม่ซับซ้อนมากนะฮะแต่พอหลังจากที่เรามีการพัฒนาเข้าไปสู่สังคมอุตสาหกรรมมันต้องเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านกับอะไรสารพัดอย่างเนี่ยสิ่งใหม่ๆมันก็เกิดมากขึ้นความซับซ้อนมันก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนดูแลนะประกอบกับบ้านเราเนี่ยนะฮะมันมีความก้าวหน้ามีพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะต้องไปลงไปดูแลชีวิตคุณภาพชีวิตของคนเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่จำเป็นนะฮะที่ผมค้างไว้นี่พอมาพูดถึงในเรื่องตรงนี้นะหลักการเนี่ยเขาก็ยังไม่เปลี่ยนนะอาจารย์นะกองทุนเงินทดแทนเนี่ยก็ยังมีหลักตรงที่ว่าเขาเก็บเงินจากนายจ้างเหตุผลที่เก็บจากนายจ้างก็เพราะว่าเมื่อคุณจ้างเขาและเขาทำงานให้คุณนะฮะจะทำงานเกิดผลผลิตในทางเศรษฐกิจหรือว่าเกิดไม่เกิดอะไรก็แล้วแต่ทำให้คุณเนี่ยมีเวลาที่จะไปทำอะไรที่ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณก็จะดูแลควรจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเขาแต่ถ้าหากว่าให้ต่างคนต่างรับผิดชอบถ้าเกิดผมมีลูกจ้าง100คนวันนี้โรงงานผมระเบิดผมก็ต้องเลี้ยงคนทั้ง100คนผมก็เจ๊งนะฮะลูกจ้างก็เจ๊งมันก็เลยเข้าไปสู่ว่าถ้างั้นเอาเงินมาแชร์กันดิเอามาจ่ายไว้ในกองทุนถ้ากิจการของคุณมีความเสี่ยงมากคุณก็จ่ายสมทบมากหน่อยถ้ากิจการของคุณเนี่ยมีความเสี่ยงน้อย คุณก็จ่ายสมทบน้อยหน่อยนะครับก็เป็นหลักนี่แหละฮะแบ่งกันรับผิดชอบแต่ยังจะต้องรับผิดชอบอยู่นะครับก็ยุติธรรมดีครับเมื่อรับผิดชอบก็กรอบของการเพราะฉะนั้นในกรอบของการทำงานก็เลยต้องมีการตีความในการทำงานเนี่ยให้มันชัดเจนให้มันครอบคลุมมากขึ้นโดยลดช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ำของความรับผิดชอบเนี่ยของแต่ละส่วนให้น้อยลงนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีสปสช.อย่างที่ผมเรียนเดี๋ยวนี้พอเรามีสปสช.ขึ้นมาปั๊บเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ใช่เออาร์ก็เอ้ยผักไปรับผิดชอบโดยสปสช.สปสช.ก็แย่นะครับเออาร์อะไรก็ไปประกันสังคมเออาร์อะไรก็ไปกองทุนทดแทนก็มีการพูดคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายเนี่ยผู้ที่รับผลกระทบจากการทำงานเนี่ยฝ่ายในจ้างเนี่ยเขาบอกว่าเจ็บเล็กเจ็บน้อยเนี่ยไม่ต้องมาเบิกเอากองทุนเงินแทนได้ไหมเพราะประวัติผมเสียเห็นไหมฮะเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆการทำประกันรถยนต์นะประวัติผมเสียต้องขึ้นเงินเขาบอกไอ้นั่นเป็นเรื่องของหลักละข้อที่จริงมันเกิดจากการก็ต้องยอมรับว่าเกิดจากการมาแต่ไปควรจะกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการจัดชั้นจัดเก็บเงินให้มันสอดคล้องและเป็นธรรมไม่ใช่ว่านิดๆหน่อยๆก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วก็ไปขึ้นค่าธรรมเนียมเขาอันนี้เป็นปรับวิธีปฏิบัตินะฮะปรับวิธีปฏิบัติแล้วก็ในขณะเดียวกันโลกเนี่ยจากการทำงานเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีความซับซ้อนตั้งหลายโลกและอยู่ๆเนี่ยบอกว่าวันนี้ให้คนนี้ประกาศให้คนนี้ประกาศให้คณะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเปิดช่องว่าถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยการเจ็บอุบัติเหตุมันเห็นชัดเพราะมันมีเวลากับลักษณะของการเกิดแต่ไอ้การเจ็บป่วยเนี่ยมันเห็นไม่ชัดมันต้องดูผลการรักษาดูผลการวินิจฉัยใช่ไหมฮะก็เลยก็เพิ่มว่าถ้างั้นก็ต้องให้คณะกรรมการแพทย์เนี่ยเขามีบทบาทในการที่จะมากำหนดว่าอันไหนเนี่ยเป็นการเจอเกิดจากการทำงานแต่ถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วมันไม่ได้ประกาศก็มีสิทธิ์ที่จะมาอุทธรณ์นะฮะค่ารักษาพยาบาลมันไม่ได้บาท2บาทมันอาจจะเป็นแสนหลายแสนหรือเป็นล้านก็ได้นะครับก็เพื่ออุทธรณ์เมื่อคณะกรรมการ
เห็นว่ามันเป็นจริงหรือมันเกี่ยวเนื่องจริงก็จะให้กองทุนนี้จ่ายคำถามที่ว่าขณะนี้กองทุนมีช่องทางออกไปให้ครับแล้วก็ทางกลุ่มพวกนี้นะฮะเขาก็บอกว่ากองทุนในขณะนี้จ่ายโดยมีหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกำหนดเขาบอกว่าถ้าเกินหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกำหนดลำพังมันแย่อยู่แล้วนะไม่ได้ตังค์นะนะไม่ได้เงินอะไรต่างๆพวกนี้แล้วพอจ่ายเกินยังจะต้องมาจ่ายอีกแล้วมันไม่แย่หนักไปเหรอเขาพูดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคำพูดที่น่าสนใจก็เลยมีทางออกบอกเอ๊ะเขาไม่เห็นยากจริงก็เอาความเห็นนี้เสนอเข้าไปโดยที่ว่าถ้ามันเกินกว่าอัตราหลักเกณฑ์ที่นั่นนะก็ต้องให้มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คณะกรรมการก็จะได้พิจารณาด้วยกันเพราะบางคนมันก็ไม่แน่นะไปโรงพยาบาลไปสมคบกันหรือไปอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าในขณะนี้การกระทำความผิดมันมีหลายช่องทางมากนะแทนที่จะเสียสักแสนหนึ่งก็บอกเอ้ยสองแสนแบ่งกัน50-50อย่างนี้ก็มีนะครับอาจารย์นะแล้วก็มีการตรวจพบในประกันสังคมเหล่านี้ก็มีการเจอนะครับมันก็มีนะคนที่ไม่สุจริตเนี่ยนะต้องเรียนเนี่ยนะครับว่ามันมีโอกาสหรือมันมีอยู่ตลอดทุกโอกาสจับได้รายทันก็ว่ากันไปจับไม่ได้เหมือนอาจารย์ดูข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไหมไม่ได้ก้าวล่วงเขานะครับน้องที่ขับรถอะอะไรอันชันบุตรใช่ไหมคุณเอกบุตรเอกยุทธวันแรกที่มาแถลงข่าวก็ให้การเป็นตัวเป็นตาแล้วผมไปตรงนั้นไปตรงนี้ไม่ยอมรับเลยนะพอตอนนั้นยังจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะพอมาอีก2วันจับได้ไปอีกแบบนึงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไปกันแบบหน้าตาซื่อมาเลยนะครับก็หน้าตาใสซื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องฟังหูไว้หูนะชั่งน้ำหนักอย่างหลักในรายการของเรานะถ้าคุณสุจริตแล้วก็กระทำโดยความถูกต้องแล้วมันเกินกว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบจำเป็นคณะกรรมการก็จะต้องให้นะครับก็คือเป็นหลักกฎหมายที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เราเคยที่ท่านเคยพูดเอาไว้เขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้นะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะบางครั้งบางโรคนี่เวลาทำงานที่มันเกิดจากไอ้สิ่งที่เราได้รับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของก๊าซเรื่องของอะไรต่างที่เราซึมซับกันตลอดเวลาแล้วมันมีผลกับร่างกายเรานะครับก็สรุปที่ประชุมวันนั้นเมื่อวานวันที่18ที่ผ่านมานะไอ้วันก่อนวันที่18ใน12ครับ12ที่ผ่านมานั้นนะก็ได้ข้อสรุปว่าควรจะหยิบกองทุนตัวเนี้ยให้มาใช้คำจำกัดความหรือคำนิยามเนี้ยที่สอดคล้องกันกับประกันสังคมกองทุนประกันสังคมเพื่ออะไรไหมฮะเพื่อให้ว่าถ้ามันเฉียดจากกองทุนเงินทดแทนมันจะได้ไหลเข้าไปประกันสังคมนะถ้ามันไหลออกจากประกันสังคมมันจะได้ไหลไปที่สปสช.ครับคนของเราเนี่ยที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะได้ไม่ต้องตกช่องว่างนะครับนะตกซอกตึกตกมุมตกอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องตกเพราะเขาจะได้รับมันคล้ายๆมันมีเครือข่ายรับกันเป็นช่วงไปนะครับสังคมมันก็จะดีขึ้นอันที่สองก็คือว่าไอ้อะไรเนี่ยไม่ใช่โยนให้ส่วนราชการเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดนะมันเป็นเรื่องที่สังคมหรือเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวจะต้องร่วมกันรับผิดชอบนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาบอกอย่างเงี้ยให้นายจ้างทำไม่จ่ายตังค์นะให้เจ้าหน้าที่ให้ไปยึดอายัดทรัพย์เราบอกโอ้โหสำนักงานประกันสังคมเนี่ยคุณไม่ได้มีหน้าที่ออกแบบโครงสร้างมาให้มาเที่ยวไปเที่ยวตรวจจับไล่จับไปยึดอายัดทรัพย์นึกว่ามีกรมบังคับคดีก็น่าที่จะถ่ายโอนบางสิ่งบางอย่างเชื่อมโยงภารกิจกันไปเขาก็มีการพูดกันก็บอกเอออย่างนี้มันก็ดีไปนะฮะไม่อย่างนั้นก็ต้องให้แต่งเป็นชุดดำไปเที่ยวไล่ยึดทรัพย์อายัดทรัพย์เขาท่านบอกก็มีการเป็นความฝั่งความเห็นมาจากฝ่ายลูกจ้างแรงจ้างเลยซ้ำไปนะครับไม่ใช่ว่าให้สำนักงานประกันสังคมทางราชการเขาคิดนะฮะเขาบอกว่าราชการเนี่ยมันมีตั้งหลายหน่วยงานอย่างเงี้ยแต่หน่วยที่มีความถนัดเชี่ยวชาญเฉพาะทำไมแม้ทำทุกเรื่องในหน้าที่ของเขาอะถึงแม้ว่ามันจะเกี่ยวพันกับหน่วยงานอื่นก็ตัดโอนแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เขาไปเขาจะได้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพไอ้คนเบี้ยวมันจะได้ไม่เบี้ยวอย่างนี้นะครับพอของพวกกันก็เป็นประเด็นนี้ท่านสุภัทรผมมองว่าถ้าเราส่งต่อจากงานกองที่หนึ่งไปสู่งานกองที่สองกองที่สองเขามีสิทธิ์โวยไหมว่าตอนนี้ผมโอ้โหก็หัวฟูกับงานที่เป็นอยู่อยู่แล้วนะมันต้องมีการจัดระบบให้มันก็จัดระบบเนี้ยสมมุติว่าท่านทำงานนะอย่างหนึ่งนะแต่ที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันมักจะทำแบบว่าเอ้ยผมทำของผมก่อนของคุณเอาทำทีหลังใช่ไหมก็ทำของคุณก่อนทำของ
อีกคนหนึ่งทำทีหลังเนี่ยก็ไม่ว่ากันแต่มันทำพร้อมกันได้ใช่ไหมเช่นไปยึดทรัพย์ในบ้านหลังหนึ่งในคดีหนึ่งแต่เผอิญบ้านหลังเนี้ยมี5คดีถ้าผมยึดคดีที่1พอละเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวค่อยออกมาใหม่มายึดคดีที่2ก็คุณยึดทีเดียวทั้ง5คดีเลยไม่ได้เจ๊มะพ่อคุณไปที่นั่นทีเดียวคนเดียวครับก็เป็นเรื่องที่เขาฟังแล้วจริงๆมั้ยเจ๊มะแล้วในขณะเดียวกันถ้าเขาเป็นนายจ้างหรือเป็นลูกจ้างเนี่ยเขาชี้ช่องด้วยนะเขาก็น่าจะช่วยมีส่วนช่วยแต่ไม่ใช่เป็นเจ้าพนักงานเขาช่วยปฏิบัติเจ้าพนักงานก็น่าจะทำได้ซึ่งปัจจุบันเนี้ยอย่างทางตำรวจทางอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยนะฮะช่วยการปฏิบัติของเจ้าพนักงานนะครับอ๋อมีคำถามนะครับว่าทำประกันสังคมแล้วเมื่อไหร่จะได้บัตรได้ราชาพออะไรอ๋อคืออย่างนี้ครับพอทำเป็นสมาชิกประกันเป็นประกันสังคมปั๊บเนี่ยนะถูกหักเงินแล้วก็มีฐานทะเบียนเข้าไปนะครับผมเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยบัตรประกันสังคมเนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปสู่สิทธิบัตรประกันสุขภาพคือบัตรโรงพยาบาลนั่นเองโดยกรอบแล้วเนี่ยนะครับท่านเมื่อมีหลักฐานขึ้นเป็นผู้ประกันสังคมนะมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะแล้วก็สิทธิ์มันจะเกิดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทันทีเช่นรักษาภายใน3เดือนถ้าก่อนหน้านั้นก็ยังใช้สปสช.อยู่ไม่เป็นไรทีนี้พอไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะมีบัตรว่ามีหรือไม่มีครับบอกเลยว่าผมเป็นผู้ประกันตนประกันสังคมยื่นบัตรประชาชนตัวปุ๊บใช้สิทธิ์ได้ละนะครับจะเบิกเงินไปหักที่ส่วนตัวหรือไปหักตรงไปที่ประกันก็ได้นะครับแต่ถามว่าไอ้บัตรช้าเนี่ยแหมมันเดี๋ยวนี้มีการกระทำที่พัฒนาขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ถูกใจนะเพราะว่าอย่างนี้บางทีเนี่ยบางแห่งเนี่ยเขามีเปิดโรงงานมีพนักงานเป็นร้อยคนเนี่ยนะก็ทำบัตรตูมปั๊บก็ทำบัตรส่งไปที่นายจ้างเพื่อที่เห็นว่าคุณก็อยู่กับลูกจ้างคุณก็จะได้ไปแจกลูกจ้างเป็นคนไปนะฮะไอ้นายจ้างเนี่ยมันก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องแจกทุกคนพร้อมๆกันเมื่อไหร่นะไอ้คนนี้มาเอาไปก่อนไอ้คนนี้ยังไม่มาก็ไม่ได้บางทีลืมบัตรไปถึงที่สำนักงานของเขาแล้วนายจ้างแล้วลืมลูกจ้างก็ยังไม่มีบัตรประจำตัวพอไปหาก็ไม่ได้ก็มีลักษณะแบบนี้ก็ดีครับที่มีคำถามเข้ามาผมจะไปเสนอให้ทางสำนักประกันออกมาบอกคุณก็เปลี่ยนกระบวนการในการส่งบัตรใหม่ทีป่ะนะพอยื่นเรื่องเข้ามาตรงปั๊บพอรับบัตรเดี๋ยวนี้เหมือนกับขนาดบัตร ATM บัตรเครดิตทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาส่งถึงตัวนะครับนอกจากส่งถึงตัวไม่พอมันยังมีใบตอบรับให้กลับมาอีกซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมก็บอกจะได้ไปเอาไปปรับปรุงแก้ไขเขาบอกต้องลงทุนนะเขาบอกไม่เห็นยากเย็นเลยลงทุนเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารเนี่ยนะของไปรษณีย์ไทยเนี่ยนะเขาสามารถที่จัดส่งเอกสารเนี่ยนะครับทั่วประเทศเลยนะไม่เกิน1สัปดาห์แล้วเร็วด้วยนะเร็วครับเร็วเราดูใบเอกสารที่ส่งมาเนี่ยวันส่งกับวันรับเนี่ยบางทีวันเดียวกันเลยครับนะฮะเขาส่งเช้าเย็นมาถึงแล้วโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ไกลขนาดไหนก็และทุกคนผู้ประกันตนเนี่ยนะครับเขามีที่อยู่นะฮะเขามีที่อยู่เพราะฉะนั้นผมก็เห็นด้วยนะครับที่ท่านถามว่าคือระบบการส่งปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นการส่งตรงไปยังผู้ประกันตนมันยังมีการส่งผ่านไปยังนายจ้างของผู้ประกันตนเพื่อให้นายจ้างเนี่ยกระจายไปหาลูกจ้างโดยอ้างว่าลูกจ้างกิจการเยอะๆผมว่าไอ้นายจ้างเนี่ยมันมีแค่400,000คน400,000รายนะ400,000รายแต่ลูกจ้างมีตั้ง10กว่าล้านแล้วบัตรเนี่ยมันไม่ได้ออกทีเดียว10กว่าล้านใบมันใครเข้ามาก็ออกค่อยออกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าปรับระบบในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารของตัวเองให้ดีแล้วก็ส่งแบบผ่านเนี้ยไปรษณีย์เนี่ยนะครับก็จะไปได้เร็วนะครับแต่ท่านไม่ต้องกังวลนะถึงแม้ว่าถ้าท่านยังไม่มีบัตรเนี่ยนะครับและท่านเป็นขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนแล้วเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับไปในเว็บไซต์ก็ได้ของประกันหรือถามไป1506บอกเลขที่บัตรประชาชนไปเขาจะตรวจเช็คให้ดูว่าขณะนี้สถานะความเป็นผู้ประกันตนท่านเกิดแล้วหรือยังถ้ายังไม่เกิดท่านก็ไปไล่เบี้ยออกจากนายจ้างนะฮะเพราะท่านจ่ายเงินแล้วท่านจะต้องเกิดโดยทันทีผู้ผิดคือลูกจ้างไม่ใช่ผู้ผิดคือนายจ้างครับไม่ใช่ลูกจ้างนี่ประเด็นที่ผมกำลังจะถามท่านว่าถ้าเกิดลูกจ้างส่งแล้วแต่นายจ้างยังไม่ส่งอ่ะ
ท่านก็ใช้สิทธิประกันสังคมได้ทุกประกันตามที่เกิดสิทธิ์โดยผมนึกว่าที่อาจารย์ใช่ไหมคุณจะหักเงินผมวันที่เมื่อไหร่เนี่ยจดโน้ตไว้ครับนะแล้วก็ยืนยันว่าเนี่ยผมถูกหักเงินตั้งแต่วันนั้นเดือนนั้นเดือนนี้ผมเข้าทำงานวันนั้นเดือนนั้นเดือนนี้นะฮะเพราะมันไม่เพียงแค่ในจ้างเท่านั้นเองเนี่ยรัฐบาลก็ต้องจ่ายเงินสมทบให้ท่านด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าลืมนะครับวันนี้ท่านเริ่มทำงานแต่เมื่อท่านส่งประกันสังคมครบ15ปีเมื่อไหร่หรืออายุครบ55ปีหรือ60ปีเมื่อไหร่สิทธิที่ท่านจะได้รับเงินบำนาญจากกองทุนประกันสังคมมันจะเกิดถ้ามันขาดหายไปเดือน2เดือนปี2ปีเงินออมท่านก็หายไปนะครับก็ต้องฝากตรงนี้ด้วยแล้วนี่เป็นสิทธิประโยชน์ของพี่น้องผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะเลยครับแล้วก็ฝากเป็นข่าวนะตอนนี้เป็นข่าวอยู่ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ในอนาคตอาจจะเป็นเรื่องเห็นว่าทางสำนักงานประกันสังคมกำลังที่จะมาคือจะมีการติดต่อตรงไปยังผู้ประกันตนผ่านระบบนี่แหละครับ SMS หรือระบบอะไรเงี้ยที่เดี๋ยวนี้ปิ๊บๆมาแล้วเนี่ยนะครับขอให้ท่านมีเบอร์แจ้งเบอร์โทรศัพท์นะปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะแทบจะเรียกว่าเป็นสิ่งประกอบในชีวิตในส่วนตัวของเลยนะเช้ามาออกจากบ้านลืมโทรศัพท์หรือเปล่านะฮะสมัยก่อนนี่โทรศัพท์บ้านเดี๋ยวนี้โทรศัพท์บ้านไม่รู้จักเลยยกเว้นคอยรับแฟกซ์นะฮะก็เขาก็จะส่งมาเสร็จไปที่เครื่องโทรศัพท์ท่านเดือนนี้องค์ส่งเงินประกันแล้วนะเดือนนี้มีเงินออมเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับถ้าท่านไม่ได้รับข้อมูลตัวนี้ท่านไปถามประกันสังคมก็ได้ถามได้ยังเอ้ยผมส่งตังค์แล้วเนี่ยนะครับนี่เขาจะระบบตัวนี้จะออกมานะระบบที่เรียกว่าเป็นตรงไปหาผู้ประกันตนโดยตรงแล้วผู้ประกันตนเขาจะรู้ของเขาเลยนะว่าเขาส่งเงินและออมแล้วนะครับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะแต่เพียงแต่ว่าระบบนี้เห็นว่ากำลังดำเนินการครับตรงนี้มันจะดีในแง่ที่เป็นเรื่องของการสื่อสารสองทางนะครับตัวของผู้ประกันตนก็โอเคได้รับทราบว่าตอนนี้เขาสามารถใช้สิทธิ์ได้แล้วเขามีเงินออมอยู่เท่าไหร่ยังไงรวมความไปถึงอย่างช่องที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยเราทุกอังคารเนี่ยมาพูดกันครั้งหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเลยนะต่อไปในอนาคตข้างหน้านะฮะเขายังมีช่องดาวเทียมอะไรซ้ำไปนะ24ชั่วโมงเลยท่านว่างเมื่อไรดูอะไรกดดูละครเบื่อแล้วดูข่าวสารสรยุทธเบื่อแล้วอะไรต่างเนี่ยแวบมาที่ช่องนี้แล้วก็ดูเรื่องที่เกี่ยวกับครับตัวของท่านนะฮะก็กำลังดำเนินการทราบว่านะครับซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ในการที่จะไม่ว่าทั้งภาครัฐเองหรือว่าทางนายจ้างหรือทางลูกจ้างก็ตามแต่ครับนะครับมันก็เหมือนกับช่องเพลงนะผลที่เป็นคอเพลงนี้เขาก็ถึงเวลาเขาก็กดดูเขาละนะอื่นๆก็ดูละครดูอะไรของเขาไปครับช่องฟุตบอลช่องกอล์ฟช่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต่อไปก็จะมีช่องแบบนี้ขึ้นมานะครับเหมือนกับช่องเซนทรัลชาแนลของเราเซนนะนะครับใช่ไหมฮะเขาดูอะไรก็ว่าไปแต่อยากจะรู้เรื่องนี้เขากดปั๊บเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของเรานี่คือความได้เปรียบของความเป็นสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเรามีเวลาที่จะคุยกันอะไรกันต่างบทสรุปของวันนี้ครับท่านสุภัทรโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนวันสัมมนาวันพุธที่จริงวันนั้นผมมีคิวค่อนข้างจะแน่นไม่งั้นกล้าจะวัดไปทั้งฟังด้วยคือในสิ่งที่อยากจะเรียนให้กับท่านผู้ชมนะโดย พี่น้องผู้ใช้แรงงานนะครับว่าในสภาวะปัจจุบันเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนมากมันเป็นนะสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงปัจจุบันนะครับแม้ว่าท่านเข้ามาสู่ในวงในอาชีพในการทำงานแล้วเนี่ยจะมีส่วนของกองทุนเงินทดแทนคอยรับผิดชอบดูแลท่านในขณะที่ทำงานนะครับแล้วก็ในขณะนั้นยังมีกองทุนประกันสังคมอีกที่จะดูแลสิทธิประโยชน์ของท่านถ้าเจ็บป่วยไม่ต้องกังวลละทีนี้มีบุตรคลอดบุตรมีเด็กมีลูกอะไรต่างๆพวกนี้สิทธิประโยชน์ต่างๆนี่มันที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหลักประกันในการดำรงชีวิตของท่านเนี่ยมันจะมั่นคงนะโดย2ตัวหลักนี่นะครับจะเป็นตัวฐานที่จะรองรับพี่น้องผู้ใช้แรงงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสังคมเราเนี่ยปี58เนี่ยมันจะก้าวไกลเนี่ยเป็นประชาคมเป็นสังคมเดิมเนี่ยมันบ้านเราประเทศไทยบ้านเดียวต่อไปพอพูดถึงบ้านเราเนี่ยมันหมายถึง10ประเทศครับใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กรอบของการทำงานเนี่ยคำว่าบ้านเราในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงทำในประเทศไทยประเทศเดียวมันอาจจะหมายถึงว่าทำที่ประเทศลาวทำที่กัมพูชาทำที่พม่าทำที่มาเลสิงคโปร์นี่คือบ้านเราคนเพื่อนบ้านก็กลายเป็นคนบ้านเดียวกันเรา
นะฮะคนพม่าคนกัมพูชาอะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นคนบ้านเดียวกันนะอาจจะเป็นญาติกันนะ นะเดิมเป็นเพื่อนบ้านต่อไปเป็นญาติละนะครับอยู่เป็นสังคมเดียวกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปเนี่ยนะฮะก็คือว่าหลักประกันที่มีอยู่ให้กับพวกพี่น้องผู้ใช้แรงงานนั้นมันเป็นหลักประกันเพื่อการให้เรามีชีวิตที่มั่นคงและก็ยั่งยืนนั่นเองนะครับมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดครับท่านสุภัทรกับผมขอลาครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะ